องการสัมมนาเลยนะคะก็สำหรับท่านอาจารย์ก็คือเชิญทานอาหารในพร้อมๆการฟังนะคะก็วันนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันธสวัสดิ์นะคะซึ่งท่านอาจารย์เป็นอาจารย์เก่าจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของคณะเรานะคะปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งนะคะแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวกับทางด้านประเมินผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาให้สพอด้วยนะคะในแง่วิชาการก็มีผลงานตำราแล้วก็ผลงานวิจัยผลงานบริการวิชาการอยู่ค่อนข้างมากนะคะก็ท่านก็ยังมาช่วยเข้าชั้นกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะในหลายเรื่องเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มาหาคุณอาจารย์เก่าอาจารย์ปัจจุบันในภาควิชาฟาร์มนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ที่จะมาถอดรหัสลับนะคะรายละเอียดของเคล็ดลับการขอตำแหน่งทางวิชาการนะคะในมุมมองของท่านอาจารย์นะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ค่ะพูดเป็นไงไหมเกิดได้ไหมเกิดได้นะไม่ยังไม่ดีครับท่านท่านดีบอกผมตอนก่อนนอนแล้วก็ผมพูดไปผู้อาจารย์ก็พูดไปก็ไม่เป็นไรมาผมกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนพูดเป็นพระไปแล้วก็คนนั้นเป็นโยมโยมกินไปแล้วพระจะเทศห้องตรงนี้ที่หลังเป็นรับเงิน202/1ในห้องพักผมนะอ๋อแล้วห้องผมก็ไม่สนุกนะไม่ใช่ห้องพักผมเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องนอกครับแดดร้อนในบ้านเลยบางวันนี่เดินไปติดสุขาภิบาลที่ทำงานผมจะพูดถึง2-3เรื่องวันนี้นะครับคงจะเป็นไอตัวระบบระเบียบของเรื่องเราอ่านคงรู้เรื่องแต่มันจะมีการถอดความของตัวระเบียบเนี่ยให้เป็นตัวปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงวันนี้พูดถึง2-3เรื่องนะครับคือเรื่องของตัว Plagiarism แล้วก็พูดถึงเรื่องของความคงเส้นคงวาความสับสนในการพิจารณาผลแล้วก็เรื่องของบทบาทระหว่างคนขอกับคนอ่านพวกในผลของอาจารย์ในที่นี้หลายคนคงต้องเป็นคนอ่านด้วยไม่ใช่เป็นคนขออย่างเดียวผมขอทราบข้อมูลนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนที่จะพูดไปได้เป็นฟิลที่ความรู้สึกว่าเราเป็นตอนนี้ใครเป็นระดับร.2คือร.2จะตายเป็นร.2แล้วใครเป็นร.2นะอ.คุณยายอ.ใช่ไหมดีที่ดีอ่ะจะได้รู้ว่าที่ดันใหม่จะได้รู้ว่าไม่เป็นตกมาตายที่เรื่องที่เป็นคนตกมาตายผมขึ้นด้วยพัชริสินเนี่ยผมดูให้ดูสไลด์นี้ว่ามันเป็นสไลด์ของอาจารย์นรงศักดิ์ผมพูดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสไลด์ของอาจารย์นรงศักดิ์ถามว่าที่ผมเอาความจำสองสไลด์ตรงนี้เนี่ยเป็นพัชริสินไหมเห็นไหมที่เรียนผมเนี่ยของอาจารย์นรงศักดิ์ใครว่าเป็นพัชริสินบ้างใครว่าไม่เป็นเพราะอะไรก็ชัดเจนว่าของอาจารย์นรงศักดิ์มาใช่ไหมคือผมกำลังจะบอกให้ฟังว่าถ้าเกิดผมเอาอาจารย์นรงศักดิ์มาพูดแล้วเป็นพิเศษซึ่งเราทุกคนเอาตำราของใครมาเขียนมาพูดก็เป็นพิเศษซึ่งไม่ใช่ผมชัดๆเลยเห็นว่าอาจารย์นรงศักดิ์ไม่ถูกผมเห็นผมมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์นรงศักดิ์คิดยังไงแล้วผมจะอธิบายความตอบของอาจารย์นรงศักดิ์อันนี้คือตัวอย่างของการคิดเรื่องพิเศษซึ่งไอตัวตรางที่ให้ไปผมก็คงไม่ต้องพูดก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องปกตินะครับว่าอาจารย์ขอคอร์สยังไงขอรอชอะไรยังไงอาจารย์ขอพิเศษยังไงเรื่องของตัวประวัติส่วนตัวก็อาจจะไม่ต้องพูดทีเดียวอาจจะมีข้อข้างล่างนิดนึงว่าปอตีต้อง9 ปีปอโทต้อง5 ปีปอโท2 ปีนี้ขอคอร์สได้เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเราพร้อมที่เราขอก่อนได้ทีแต่ว่าจะไม่ใช่วิธีปกติแค่นั้นเองเราจะขอก่อนก็ได้แต่ต้องเข้าไปกระบวนการพิเศษเพราะว่าจะเดินทาง3 คนต้องการเป็นทาง5 คนอย่างนั้นก็จะยากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องรอถ้าพี่ว่าเราแน่จริงเราก็ขอก่อนได้การเปลี่ยนสาขาต
ุณตอนยื่นเนี่ยนะความเป็นสัมภาสมมติคนหนึ่งทำเรื่องไฟฟ้าได้ขอสอไฟฟ้ามาแล้วแล้วจะไปขอรอสอทางด้านพลังงานมันมีการเปลี่ยนสาขาใช้วิธีปกติไม่ได้งั้นก็ต้องระวังนิดนึงว่าเวลาจะวางเรียกพาร์ทเราจะแข่งไหนพยายามปูพื้นฐานกับคนขอสอรอสอรอสอให้มันไปทางเดียวกันไม่งั้นเราจะเกิดปัญหาตอนขอ เรื่องของประเมินผลการสอนมีชั่วโมงสอนอาจารย์มีเรื่องปกติเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับการผลงานทางวิชาการที่งานวิจัยงานวิชาการขนาดอื่นตัดตำราบวกตำรานะฮะหรือหนังสือหรือบทความวิชาการเดี๋ยวคงเราพูดกันว่าตำราสื่อสารกันอย่างไรอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ได้พยายามที่จะไปรวบรวมแล้วบอกว่าต้องเรียกทำกับจรรยาบรรณในความวิชาการห้ามข้อให้เห็นว่าเป็นหนึ่งต้องสื่อสารไม่ก๊อปปี้งานเป็นผลทีมงานเรื่องเดียวกันแต่แค่สองแห่งเมื่อกี้เมื่อก่อนมาเนี่ยท่านเรื่องการคุยกันในกลุ่มเล็กๆครับมีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาไปทีมงานที่เดียวกันในสองที่แล้วบังเอิญจะพบเข้าผมอยากจะบอกว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ผิดเพราะว่าอาจไม่พิจารณาผลงานนั้นนะในมาตรฐานของสกอเนี่ยหมายถึงผิดร้ายแรงที่อาจจะพิจารณาผมโทษเลยนะถ้าไปถึงสองที่ทีนี้ผมมีข้อคิดอีกอย่างนึงเป็นบทความเรื่องเดียวกันแต่อันนึงภาษาไทยภาษาอังกฤษที่จริงสองที่ได้ไหมตีพิมพ์ลงภาษาไทยเพื่อให้คนไทยอ่านเพราะบางคนไม่อ่านภาษาอังกฤษตีพิมพ์ลงนอกไล่คนไทยให้ต่างประเทศอ่านตอนนี้มีการดีเบตกันนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้ก็มีคนทำไม่ได้ผมทำได้ผมไม่คิดว่าทำได้เพราะบางคนเนี่ยก็อ่านภาษาไทยไม่อ่านภาษาอังกฤษแต่เวลายื่นเข้าไปแล้วเนี่ยต้องชิ้นเดียวนะยื่นสองชิ้นเนี่ยจะโดนปัญหาว่าสองที่และยื่นไปสองยื่นไปที่เดียวเนี่ยต้องบอกได้นะว่ามีไปเรื่อยนะเหมือนกันนะเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้ทำให้ท่านไม่หลอกลวงท่านว่าเราบอกเราส่งที่เดียวกับสองที่หลักๆคือแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เขาทราบว่าเราไม่ต้องการจะโกงต้องเกียรติต้องให้เกียรติกับท่านถึงบุคคลแหล่งข้อมูลเรื่องของ reference บางคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นวัฒนธรรมการทำงานของคนทั่วโลกนะคือไม่ได้ทำการตัดแตะซึ่งมันเรียนว่าแต่ท่านประถมที่ตัดแตะมาตลอดก็เข้าใจว่าเรื่องปกติเรื่องทำได้ซึ่งไม่ได้นะถ้าคุณมีตารางมีรูปแล้วคุณใจว่าเรฟเฟรนซ์เป็นแบบไหนและในบทเรฟเฟรนซ์ก็มีชื่อที่อยู่ก็ถือว่าไม่เป็นเรฟเฟรนซ์แต่ถ้าเกิดมีการอ้างอิงว่าชื่อนี้แต่ในท้ายเล่มบทเรียนไม่มีสุขพ้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นเจอร์ชุ่มนะในเทคคุณต้องมีในบทเรียนก็ต้องมีเพื่อจะตามได้เขามีแม้กระทั่งว่าคุณอ่านจากหนังสือเล่มนี้ชื่อนี้ที่พับพิเชอร์เล่มนี้พับพิเชอร์บริษัทนี้แต่ไม่ได้บอกหน้าหนังสือเล่มนั้น400หน้าไม่ได้บอกหน้าอันนี้บางคนก็ตีความว่าเป็นเจอร์ชุ่มเพราะการอ้างอิงแบบ400หน้าเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อ่านเลยยังไงคุณก็ต้องโดนได้แน่ๆอันนี้ก็ต้องแต่อันนี้มันแล้วแต่ reader นะครับบางคนก็ไม่สตริกขนาดนี้แต่ว่าถ้าคนสตริกมากๆพวกเรื่องแพทย์เนี่ยเขาสตริกมากเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นjournalismเรื่องของต้องไม่ทำให้ผลประโยชน์จนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลส่วนชุมของมวลชนอันนี้ของเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องของแพทย์นะอย่างเช่นไปทำวิจัยกับคุณนายกสมัครเป็นมะเร็งตับเนี้ยเขาจะบอกเป็นนายกสมัครไม่ได้นะนั่นจะผิดจรรยาแพทย์แต่พวกอย่างนี้ของเราไม่เคยมีเลยข้อ4ผลงานใช้หลักวิชาการไม่มีอคติในตัวความจริงอันนี้ก็คงไปตรงมาว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่คุณเชื่อไหมว่ามีงานวิจัยที่ไปสอบไปตรวจสอบสัมภาษณ์คนเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาสัก500ตัวอย่างแล้วคัดมาเป็นแค่250ตัวอย่างแล้วบอกว่า200ตัวอย่างนั้นเห็นด้วย50ตัวอย่างไม่เห็นด้วยอย่างที่ก็มีนะคือเราท่านฟังดูตะกะมันไม่ได้เลยไม่ได้แต่ก็มีคนทำแล้วก็มีคนจับได้แล้วก็เลยไป